ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการทาง SMS หรือว่าในการพูดคุยสายสดๆกันนะคะก็ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะสำหรับใครที่อย่างที่จะร่วมนะคะเป็นเจ้าภาพนะหรือว่าอย่างที่จะร่วมกันนะในการอุปสมบทหมู่นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นนะคะในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมนี้ณวัดท่าบันเทิงธรรมนะคะก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงนะคะหรือว่าแจ้งความประสงค์ไปได้ที่ท่านเจ้าอาวาสนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยนะ0851307270นั่นเองนะคะจ้ะก็ช่วงบ่ายนะครับบ่าย2จะเป็นพิธีปลงผมนาคนะครับส่วน 4:00 นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการอุปสมบทได้ทั้ง2ประเด็นนะครับใครมีความประสงค์อยากจะบวชเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์ปัจจัยครั้งนี้ก็สามารถที่จะแสดงความประสงค์ได้หรือถ้าใครมีความประสงค์อยากที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับในเรื่องของพิธีอุปสมบทหมู่นี้ก็สามารถที่จะแสดงความจำนงได้เช่นเดียวกันรูปละ 3,000 บาทนะก็เบอร์โทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างนี้นะครับวันอาทิตย์ที่กำลังจะมาถึงครับค่ะนะก็แจ้งความจำนงไปได้นะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนอย่าลืมข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนี่ต้องระบุให้ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณเมย์ค่ะ4มิถุนายน2538นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง6นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องความรักแล้วก็เรื่องของงานอนาคตจะเป็นยังไงต้องระวังเรื่องอะไรบ้างก็ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับปีนี้ในส่วนของงานต้องบอกว่าภาพรวมผมทายดีนะเข้าช่วงย่าง22นะครับงานมีโอกาสขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกณฑ์ในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็ถือว่ามีนะครับส่วนในเรื่องของความรักแต่ความรักปีนี้รวมถึงพื้นชะตาปัตตานีเป็นกาลีนะครับก็ต้นทุนไม่ค่อยแข็งแรงนะและปีนี้ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วหลีกเลี่ยงการประทะโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดถ้าโสดในทางกลับกันถ้ายังโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนใหม่ๆครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณองค์ออนนะคะ2กันยายน2506ค่ะเวลาเกิด 7:20 นาทีวันจันทร์ถามเรื่องของงานแล้วก็ผลงานเนี่ยจะได้ตามเป้าหรือเปล่ากรรมการีได้หรือเปล่าล่ะก็คือทายอย่างนี้แล้วก็อย่าเพิ่งเสียกำลังใจเพราะว่าถ้าเกณฑ์งานมันเสียหรือมีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองนะครับอาจจะต้องตั้งใจทำงานมากขึ้นและเผื่อใจไว้เลยนะครับปีนี้1อาจจะล่าช้านะหรืออาจจะต่ำกว่าเกณฑ์หรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีโอกาสจะเกิดขึ้นทั้งสิ้นซื้อข้าวสารถุงนะฮะถวายวัด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS นะเกิด17พฤษภาคม2514เวลาเกิดค่ะตี 5:30 ครับถามเรื่องของคู่ครองความรักจะเลิกกับแฟนเก่าขาดหรือเปล่าพฤษภาคมเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นหน้าร้อนนะยังไม่เข้าหน้าฝนฉะนั้นตีห้าครึ่งเนี่ยผมถือว่าเริ่มที่จะเห็นเส้นลายมือแล้วนะครับฟ้าสว่างแล้วฉะนั้นคุณก็เป็นคนวันจันทร์ปีนี้ผมมองว่ายังเหนียวนะถ้าตั้งใจประคับประคองผ่านได้นะครับมูละนะแปลว่าเก่าก็ได้นะแปลว่าแข็งแรงก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณดวงพรนะคะเกิดวันที่9กรกฎาคม2527นะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันจันทร์งานความรักแล้วก็โชคลาภเป็นยังไงกาลีจี้ไปที่เรือนงานแล้วก็เรือนคู่ด้วยนะครับก็ทายเสีย2เรื่องนะงานอาจจะมีปัญหาเรื่องไม่สบายใจรวมถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงพยายามรักษาสถานภาพความรักนะก็มีช่องไฟเว้นวรรคให้กันบ้างอย่ายุ่งเรื่องส่วนตัวพยายามประคับประคองนะครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวโชคดีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณจุธานะคะ15สิงหาคม2529ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มวันศุกร์อยากเปิดร้านส้มตำปลาเผาหรือว่าทำงานประจำเกี่ยวกับการศึกษาดีผมจริงตอบไปแล้วผมตอบเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็คือในเรื่องของของกินเนี่ยระยะยาวทำได้ไม่หวือหวานะครับแต่คำว่ามหาอุดเกาะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจนั่นแหละนะเกาะสุกก็หมายถึงของกินส้มตำก็ใช่ก็ลองดูจังหวะที่เหมาะสมนะคิดว่าตัวเองมีความพร้อมแค่ไหนแต่ปีจรเนี้ย เกณฑ์เรื่องงานเสียผมยังไม่อยากให้ลงทุนฉะนั้นถ้าตอนนี้ทำงานประจำอยู่ทำไปก่อนแต่ถ้าถามว่าถ้าทำงานเกี่ยวกับการศึกษาดีหรือไม่ก็โอเคนะโดยเฉพาะถ้าเป็นระดับประถมมัธยม
ถ้าเป็นระดับประถมมัธยมถือว่าเด่นเลยครับแม้กระทั่งสถาบันกวดวิชาถ้าให้ผมชั่งน้ำหนักผมเชียร์กลุ่มหลัง SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่2พฤษภาคม2515นะคะเวลาเกิดตี1ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารเอาให้ถามเรื่องของจะแต่งงานแล้วมีเรื่องการแก้ดวงยังไงด้วยแต่งงานจะแก้ดวงทำไมเอาอย่างนี้ของคุณเนี่ยจัดงานเล็กๆนะครับแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าตกลงกับทางฝั่งตรงข้ามอ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าชายหรือหญิงนะช่วงแรกๆอย่าเพิ่งจดทะเบียนนะอยู่กับสักระยะหนึ่งแล้วค่อยว่ากันนะพูดคุยกันดีๆแล้วก็อย่าจัดงานให้มันเอิกกระเอิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอายุย่างปัจจุบันคือ45นี้ผมอยากให้คุณเน้นนะการทำทานกับสัตว์นะให้ชีวิตพวกนี้ดีมากเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณปลวัฒน์นะคะ25กันยายน2528ค่ะเวลาเกิดตี 2:41 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธถามเรื่องของลัคนาราศีก่อนเลยจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะตี 2:41 ชัดเจนนะครับในทางโหราศาสตร์ยังถือว่าเป็นคนวันอังคารอยู่นะกาลสินของคุณเนี่ยดวงนี้อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาระสำคัญต่างๆของชีวิตที่อยู่เรื่องงานนะหรือชีพจรลงเท้าแต่ว่าปัจจัยบวกก็มีนะครับดาวพฤหัสซึ่งเป็นสีในเล็งดวงชะตาอยู่ก็ให้คุณในเรื่องของสีแปลว่าเงินพฤหัสหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะอันนี้คือในภาพรวมนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎส่วนจะไปเรียนและเปิดร้านตัดผมชายดีหรือไม่ถ้าให้น้ำหนักระหว่างบาร์เบอร์กับซาลอนผมเชียร์บาร์เบอร์แต่มีเงื่อนไขอาชีพตัดผมชายที่ว่านี้คุณควรจะทำต่างถิ่นกำเนิดนะจึงจะสมรูปและถ้าถามว่ามีอะไรเด่นที่สุดเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอ๋อจะดูดวงให้ลูกชายอะค่ะดูให้ลูกชายถ้าอย่างนั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลูกชายหน่อยค่ะค่ะวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2532เวลา 21:17 นาทีค่ะค่ะครับน้องเป็นคนวันศุกร์นะครับค่ะใช่ค่ะจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27ค่ะนะจะเตือนในเรื่องของงานนะค่ะนะครับสนิทกันไหมฮะกับลูกคุยกันทุกเรื่องหรือเปล่าฮะก็ไม่ทุกเรื่องอะค่ะจ้ะคืออย่างนี้ฮะปีจรเนี้ยมันมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะอ๋อเหรอคะคือไม่ได้ห้ามย้ายนะครับถ้ามีโอกาสเกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นเพียงแต่ว่าขอให้ได้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนค่ะนะปีนี้เหนื่อยหน่อยกับสิ่งที่เขาทำเขาทำงานเกี่ยวข้องกับพวกงานเอกสารตัวเลขอะไรหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะใช่ทำอะไรฮะก็เกี่ยวกับการเงินนะคะการเงินเพียวๆเลยหรือเปล่าฮะมีบัญชีไหมฮะก็มีอะค่ะพุ่งๆด้วยอะค่ะคือถ้าน้องเกิดจังหวัดไหนชลบุรีค่ะทำงานที่ไหนฮะทุกวันนี้ก็ทำอยู่ที่ชลบุรีเนี่ยค่ะบริษัทที่ทำมีต่างชาติถือหุ้นไหมครับไม่มีค่ะถ้าจะทำในเรื่องของอันนี้ฝากไว้ในอนาคตนะครับคนเราก็คงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงย้ายงานแหละน้องเขาถ้าทำพวกบัญชีหรือว่าการเงินเนี่ยนะทำต่างถิ่นกำเนิดดีนะหรือว่าถ้าทำในถิ่นกำเนิดบริษัทห้างร้านที่เขาอยู่ก็ควรจะมีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นอันนี้เด่นค่ะนะแต่ที่เด่นที่สุดในระยะยาวฝากไว้ถ้าหมายถึงว่าเขาสามารถที่จะเป็นลักษณะของครูอาจารย์พวกนี้ดีนะครับอ๋อเหรอคะถ้าอนาคตมีโอกาสเรียนต่อยอดถ้าอนาคตมีโอกาสต่อยอดอันนี้สุดแท้แต่อ๋อค่ะจ้ะค่ะอันนี้ถามว่าอาจารย์ว่าตอนนี้เขายังไม่มีเงินเลยอะค่ะแล้วต่อไปเขาจะมีเงินเก็บไหมอะคะมันจะมีฐานะไหมอะคะคือดวงนี้ไม่รวยนะฮะแต่ว่าดาวการเงินเป็นดาวอายุเนี่ยก็พอมีจับจ่ายใช้สอยแต่มันมรณะหมดก็เวลามีเงินสดอยู่กับตัวเนี่ยให้เขาไปซื้อทรัพย์สินเก็บนะครับถ้าเก็บเป็นเงินสดเงินฝากไม่เหลือครับไม่เหลือนะดวงนี้ไม่รวยไม่จนแล้วก็สำคัญที่อาชีพถ้าเขามีโอกาสทำต่างถิ่นฐานหรือทำกับองค์กรต่างชาติเขาจะมีสถานะความมั่นคงดีกว่านี้ครับอ๋อ
จ้ะแต่โดยรวมไม่ห่วงนะผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่อ๋อเหรอคะจ้ะนี้เท่ากับแบบดวงชะตาของเขาก็แบบเหมือนพื้นๆอย่างนี้ไม่รวยก็แหมคนรวยเนี่ยพวกเรานี่ก็ไม่รวยนะเนี่ยนั่งคุยกันอยู่เนี่ยก็ไม่ได้รวยนะแต่ว่าถ้าเป็นดาวอายุเนี่ยมันก็จะมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตนั่นแหละเพียงแต่ว่าของเขามันโยงมรณะไงก็ต้องพยายามทำให้มันมรณะไปว่าสูญสลายจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ซื้อคอนโดซื้อบ้านซื้อพันธบัตรพวกนี้ช่วยได้ค่ะค่ะไม่ต้องกังวลนะค่ะตอนนี้เขามีผู้หญิงมาชอบเขาอะค่ะมันใช่เนื้อคู่ของเขาไหมคะให้พ้นช่วงย่าง27ไปก่อนนะตอนนี้ห้ามยังไงก็ห้ามไม่ได้วงกลมมันตกแล้วก็ผมมองว่าเขาก็เหนื่อยนะในช่วงเนี้ยยังมีอะไรหลายอย่างไม่ชัดเจนไม่แน่ใจนะครับหรืออาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าบุคคลอื่นมามีอิทธิพลเหนือความรักความสัมพันธ์หนีไม่พ้นแต่ยังไม่ลงตัวครับของเขาเนี่ยจะลงตัวจริงจังคือในช่วงอายุย่าง29ครับอ๋อ29แต่ถ้าตอนนี้ที่คบกันนี่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่คู่แท้ของเขาใช่ไหมคะก็ให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนตอนนี้ห้ามก็ไม่ได้ครับห้ามก็ไม่ได้หรอกครับค่ะแล้วถามอาจารย์ที่สุขภาพเขาว่าค่ะของเขาเนี่ยผมอยากให้เช็คอัพเป็นประจำนะห มายถึงว่าตรวจร่างกายอย่างน้อยสักปีละครั้งแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเรียกว่าอะไรสายตาความดันระบบเลือดพวกไขมันนะในกลุ่มหนึ่งก็เป็นอาการพวกภายในช่องท้องกับภูมิแพ้จ้ะแล้วก็คนทำบุญเสริมอะไรดีอะคะของเขาปีจรนี้ปีปัจจุบันนี้ให้เขาซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์ครับสังฆทานยานะคะเดี๋ยวรบกวนถามอาจารย์อีกแป๊บนึงได้ไหมคะมีหลานสาวอะคะเดี๋ยวหลานสาวค่ะหลานสาวเดี๋ยวขออนุญาตลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ไหมคะเนาะเดี๋ยวลงทะเบียนเพิ่มเติมค่ะเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไม่พออ๋อค่ะนะคะจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอลงทะเบียนต่อแล้วกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะมาต่อที่ SMS เลยนะคุณเจ้าของ SMS เกิด11มิถุนายนนะ2514ค่ะเวลาเกิด 6:00 น. ถึง 6:30 น.จะขายที่โคราช9ไร่จะขายเมื่อไหร่แล้วก็การทำบุญเสริมยังไงรวมไปถึงอาชีพที่เด่นด้วยค่ะตรงกับวันศุกร์นะครับความจริงเลยผ่านเข้าย่าง46เนี่ยพอมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับในเรื่องของการขายหลักทรัพย์มี2ช่วงเวลาคือเดือนพฤศจิกายนอีกช่วงหนึ่งประมาณมีนาคมนะครับถ้ามีโอกาสดีลในช่วงเวลานั้นก็พยายามปิดให้ได้แต่ผมห่วง ในเรื่องของเงื่อนไขราคานิดนึงนะแต่พอมีความเป็นไปได้ครับส่วนการทำบุญเสริมชะตาเนี่ยไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเกิดคุณณัชชาเกิดวันที่22กันยายน2507เวลาเกิดค่ะ 1:10 นาทีวันอังคารอาชีพเนี่ยขายของชำขายอาหารตามสั่งแล้วก็ถามโชคลาภด้วยจริงๆแล้วยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะให้น้ำหนักกับของกินนะครับนะของชำผมมองว่าก็ทำเสริมลองสังเกตดูสิของกินเงินมันโฟลว์กว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ดวงนี้ก็มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในแง่ของบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยก็มีโอกาสจะเอามาเป็นคือพูดง่ายๆของคุณเนี่ยที่อยู่กับที่ทำงานเนี่ยที่เดียวกันนะนามสกุลเปลี่ยนใหม่ค่ะนัชชานัชชาคุณอย่างที่ผมเรียนไงคุณเป็นคนวันจันทร์นะครับอันนี้คือผมพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะคนที่เกิดใกล้ๆ 2,500 ถอยหลังขึ้นไปเนี่ยเวลาเลยเที่ยงคืนไปแล้วมักจะยังยึดถือวันเดิมอยู่ฉะนั้นถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพุธส่งเข้ามายืนยันใหม่อีกรอบหนึ่งนะอันนี้คือถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารคุณเป็นคนวันจันทร์ชื่อติดกาลีชื่อจะต้องไม่มีสลักแล้วก็พยัญชนะตัวอ่อครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด23กันยายน2513ค่ะเวลาเกิด 11:22 นาทีพุธกลางวันนะคะถามเรื่องของสุขภาพการงานการเงินเป็นยังไงคะก็ตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับของคุณปีนี้ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหน่อยนะตัวก็เป็นกาลีด้วย
ก็ให้คุณซื้อจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็ควรที่จะไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนเป็นการแก้เคล็ดส่วนในเรื่องของงานพ้นกันยาไปแล้วนะครับมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะแต่ว่าเหนื่อยหน่อยแต่ความเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นพูดง่ายๆต้องลงทุนเหมือนกันฮะดาวการเงินมีทั้งสีทั้งการีก็เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะ28ธันวาคม2537ค่ะเวลาเกิด5ทุ่มตรงพุธกลางคืนถามว่ามีโอกาสเรียนต่อหรือเปล่านะคะทำงานเป็นแม่บ้านอยู่จ้ะตอนนี้ย่าง22นะเอาอย่างนี้นะครับถ้าจังหวะเวลามันยังไม่ได้จริงๆก็เรียนเป็นกำลังใจให้ว่า23เต็มกับย่าง24เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการเรียนเด่นมากถ้าช่วงนี้เรียนได้ก็เรียนแต่ถ้าช่วงนี้มันจำเป็นต้องทำงานก่อนก็ว่ากันไปแล้ว2ช่วงอายุย่างดังกล่าวเนี้ยมีโอกาสสมหวังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ15มีนาคม2515ค่ะเวลาเกิด3ทุ่มครึ่งพุธกลางคืนบอกว่าทำงานโรงงานเป็นหัวหน้างานอยากจะทำกิจการอยากทำธุรกิจทำอะไรดีก็จะเป็นโรงงานอุปกรณ์ไฟฟ้านะฮะธุรกิจที่เด่นในพื้นชะตาก็เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความสะดวกสบายนะอย่างเช่นหรือว่าธุรกิจที่เอื้อให้คนอื่นมีความสุขนะอย่างสมมติว่าถ้าเป็นสเกลใหญ่หน่อยก็ทำพวกอพาร์ตเมนต์บ้านเช่านะแต่ต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันให้กับคนที่มาเช่าใช้บริการนะครับหรือว่าถ้าทำในเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามพวกนี้ก็ถือว่าดีในพื้นชะตานะถ้าอยากทำเป็นอาชีพเสริมไม่ว่ากันและอีกกลุ่มนึงอันนี้ก็เด่นนะครับซักรีดหรือว่าขายเครื่องดื่มก็ได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาแนวคุณเพ็ญศรีค่ะ18มกราคม2507นะคะเวลาเกิด 8:30 นาทีวันเสาร์ถามสุขภาพนะคะแล้วก็บุตร3คนเนี่ยจะมีบ้านของตัวเองหรือเปล่าต้องดูดวงบุตรนะต้องดูดวงบุตรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพของคุณปีนี้ระวังอยู่2ทางนะทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจเป็นหลักจ้ะเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะและข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดก็ต้องครบถ้วนด้วยนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ